อ่ะแม้ว่าเรื่องของการทบทวนจะไม่สามารถทบทวนได้แล้วก็เลื่อนไปนะสำหรับในส่วนของการประชุมรวมทั้งนะสิ่งที่เลื่อนไปวันนี้ก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272แม้ว่าจะไม่ได้หยิบยกมาพิจารณากันในที่ประชุมรัฐสภาแต่นะก็ยังมีหลายความคิดความเห็นเหมือนกันนะบางคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันจำเป็นต้องแก้เหรอ272เพราะจริงๆตามเรื่องของรัฐธรรมนูญเองเนี่ยพอถึงพฤษภาปีหน้าอำนาจของสวในการหมดเรื่องนายกก็หมดอยู่แล้วเขามีไทม์ไลน์ของเขาก็มีไทม์ไลน์ของเขาอยู่แล้วประกอบกับนะฮะเรื่องของสวเองจริงๆก็มันก็ไม่ได้น่าจะมีปัญหามากนักนะเพราะว่านอกจากเรื่องของการโหวตนายกตรงนี้มันก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวไปดูไล่เรียงมุมมองกันหน่อยดีกว่าอย่างภูมิใจไทยเองนะฮะทั้งหัวหน้าพักทั้งเลขาธิการพักก็ย้ำจุดยืนของพักบอกว่าถ้าเกิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องมีการตั้งสสรเนี่ยที่เป็นตัวแทนจากประชาชนแต่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็มองว่าเอ๊ะกว่าจะแก้เสร็จเนี่ยมันก็ใกล้วันที่สวจะหมดอำนาจในการโหวตเลือกนายกอยู่แล้วและถ้าไปแก้ตอนนี้ก็เสียเวลาในการทำงานของสภาเสียเปล่าๆนะแทนที่จะเอาเวลาเนี่ยไปแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองอีกทั้งขณะนี้ก็ยังไม่มีทั้งรัฐบาลและไม่มีฝ่ายค้านด้วยนะไปฟังเสียงคุณอนุทินกันนะครับก็ต้องไปดูในบทบัญญัติก่อนเพราะมันต้องมีฝ่ายค้านด้วยใช่ไหมต้องมีฝ่ายค้านมีฝ่ายรัฐบาลมีการเสนอของสสทั้งสองฝ่ายเราก็ยังไม่เห็นว่าวันนี้ใครเป็นฝ่ายค้านอ่ะน้องบอกมาหน่อยสิใครเป็นรัฐบาลก็ยังไม่มีใครรู้มันก็ต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวแล้วก็272นี่ในเรื่องของสิ่งที่เขากังวลที่สุดคือการเลือกนายกรัฐมนตรีใช่ไหมของสวก็มันก็พฤษภาหน้าก็บทเฉพาะการนี้มันก็หมดไปแล้วนะครับขณะเดียวกันนะครับทางเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคุณศักดิ์สยามเองก็เห็นว่าควรมีการตั้งสสรแล้วก็พิจารณาหยิบยกเนี่ยมาแก้ไขทั้งฉบับไปเลยเนี่ยโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกลไกในการแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่แก้เฉพาะมาตราใดมาตราหนึ่งและถ้าทำก็ต้องทำให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมด้วยนะครับแก้ทั้งฉบับแล้วก็ต้องมีการมีส่วนร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วนนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาเฉพาะมาตราใดมาตราหนึ่งซึ่งที่เราจะทำเนี่ยก็ต้องทำให้เข้ากับบริบทของสังคมปัจจุบันนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่เราใช้กันปัจจุบันก็ผ่านการประชามตินะครับและเป็นกติกาที่ผมคิดว่าประกาศให้กับสาธารณชนทั้งหมดในประเทศไทยรับทราบอยู่แล้วว่ากติกาเป็นยังไงนะครับถ้ามีการดำเนินการเนี่ยตามขั้นตอนตามกติกาจริงๆเนี่ยผมว่าจะไม่มีปัญหานะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากติกาคืออะไรนะครับในการที่จะ อยู่ในระบบนะครับของรัฐมนตรีนะครับแต่ถ้ามีความจำเป็นต้องแก้ไขผมคิดว่าต้องเอาสสรนะครับซึ่งเป็นคนที่เป็นกลางไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิเสรีมาพิจารณานะครับจากภูมิใจไทยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูทางฝั่งของพรรคเป็นธรรมค่ะคุณกนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก็ออกมายืนยันว่าสนับสนุนนะคะการแก้ไขมาตรา272บอกว่าเพราะเป็นกลไกขัดขวางการเดินหน้าของระบอบประชาธิปไตยแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นทางเลือกทางออกในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซึ่งอาจจะนำไปสู่การเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้กลับเข้ามาได้อีกรวมทั้งอาจจะเป็นโอกาสให้การจัดตั้งรัฐบาล8พรรคร่วมเดิมเนี่ยยังคงเกิดขึ้นได้ดูความเห็นฝักฝั่งของสสกันไปแล้วนะฮะไปดูความเห็นฝักฝั่งของสวกันหน่อยนะอย่างสวสมชายแสวงการที่มองว่าไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขมาตรา272เรื่องของการตัดอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งหากวันที่16สิงหาศาลรัฐธรรมนูญไม่รับพิจารณาปมเสนอชื่อคุณพิธาเป็นยติ3ก็จะเดินหน้าเลือกนายกต่อได้เลยแต่ถ้ามาตรา272จู่ๆแก้ผ่านขึ้นมาอาจจะต้องมีการไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญต่ออีกว่ารัฐสภาทำไม่ชอบเพราะกฎหมายมาตรานี้ผ่านการทำประชามติมาแล้วซึ่งจะต้องหยุดการโหวตนายกไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาเดียวกับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องไปก่อนนะนี่พูดง่ายๆก็เดี๋ยวก็ยื่นกันไปยื่นกันมายื่นกันไปยื่นกันมาแล้วก็จะไม่ได้โหวตเลือกนายกไม่มีนายกก็ไม่มีรัฐบาลไม่มีรัฐบาลมันก็ปัญหาต่างๆมันก็จะทำอะไรไม่ได้นอกจากนี้ยังเห็นว่าการยื่นแก้ไขมาตรา272เนี่ยคุณสมชายแสวงการบอกว่าเป็นการเล่นการเมืองที่ไม่ถูกต้อง
ตนเองสนับสนุนให้มีการเลือกนายกให้แล้วเสร็จหากเลือกเสร็จกฎหมายนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเพราะสมัยนี้ก็น่าจะนายกครั้งสุดท้ายแล้วเพราะกว่าจะถึงพฤษภาปีหน้าคงไม่เลือกนายกอีกรอบเนาะเนี่ย10เดือนนี้สวก็จะหมดวาระไปตามสภาพตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดือนหน้ารอบนี้เลือกนายกซะแล้วก็จบพอถึงพฤษภาอำนาจตรงนี้ก็หมดไปนะในมุมของทางสวแล้วก็สสบางส่วนนะครับก็เพราะว่า